สวัสดีค่ะคณะค่ะศิษย์เก่าจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะจะชวนรุ่นพี่มหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยถึงชีวิตการทำงานและวิธีการสมัครงานยังไงให้ได้งานรวมไปถึงรู้จักสาขาอาชีพต่างๆจากหลากหลายคณะค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะได้คุยกับรุ่นพี่ที่ทำงานเป็นดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับเว็บไซต์ dekdi.com ค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องแนนนี่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนนิดนึงค่ะชื่อชนวรินทร์ธาราชีวินนะคะตอนนี้จบจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะรหัส56ค่ะกำลังทำงานอยู่เป็นดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เว็บไซต์ dekdi.com ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่างานของการเป็นดิจิตอลคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเนื้องานยังไงบ้างอะคะมันก็ตรงตัวเลยนะคะก็คือการแบบครีเอทหรือว่าผลิตคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่ลงบนดิจิตอลมีเดียต่างๆเนี่ยค่ะหลักๆที่เว็บไซต์อย่างที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยก็คือจะทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาซึ่งก็จะมีทั้งแบบการข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าตัวสถาบันก็จะพยายามผลิตข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลต่างๆมาให้น้องๆเนี่ยได้ทำความเข้าใจอยากให้แนนนี่ช่วยเล่าขั้นตอนการทำงานในแต่ละวันว่าเป็นยังไงบ้างนิดนึงค่ะเปิดคอมมาปุ๊บอย่างแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือการรีเสิร์ชข้อมูลค่ะก็เราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆของมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมหาลัยในประเทศไทยตอนนี้ก็ที่อยู่ในระบบเนี่ยก็ประมาณ 60-70 มหาวิทยาลัยแต่ว่าเราไม่ได้ทำแค่แพลตฟอร์มเว็บไซต์อย่างเดียวเราทำหลายๆแพลตฟอร์มของเขาทั้ง Twitter แล้วก็ Facebook ของเขาด้วยซึ่งสมมติว่าข้อมูลมันยังไม่เพียงพอเราอาจจะต้องออกไปสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็กลับมาถอดเทปเสร็จแล้วก็ผลิตบทความหรือว่าผลิตเนื้อหาที่เราต้องการจะนำเสนอเนี่ยต่อไปค่ะก็ดูว่าแพลตฟอร์มที่เราจะใช้ในการนำเสนอเนื้อหาเนี้ยคืออันไหนไปทำอันนั้นต่อไปค่ะคืออันนี้มันเหมือนเป็นรูทีนที่เราทำในทุกๆวันแต่ว่าที่ไม่ใช่รูทีนก็มีเหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าทางมหาวิทยาลัยมีแบบว่าการแถลงข่าวที่น่าสนใจหัวข้อที่เราสามารถนำมาเผยแพร่กับน้องๆได้เนี่ยเราก็จะลงพื้นที่ไปตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์ทำข่าวด้วยเก็บข้อมูลกลับมาเขียนบทความด้วยอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็มีทำแล้วก็ออกไปเหมือนทำอีเวนต์ไปแนะแนวตามโรงเรียนหรือว่ามีอีเวนต์ที่เราจัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆที่เป็นงานแนะแนวการศึกษาเราก็ไปอีกอย่างนึงที่เราทำอันนี้น้องๆอาจจะไม่รู้แต่บอกให้น้องรู้เราเนี่ยก็เป็นคนที่คอยตอบคำถามน้องๆอยู่ในช่องแชทก็เวลามีใครเข้ามาถามหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านการศึกษาเวลาแชทมาก็มีเราเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นแอดมินในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยแนนนี่เจองานนี้ได้ยังไงคะจริงๆตอนแรกเนี่ยก็เหมือนทุกคนเลยค่ะแบบเราหวานๆไปเรื่อยๆตามเว็บไซต์สมัครงานเนาะแต่ว่าบางทีแล้วก็มีเหมือนถ้าเรารู้ว่าบริษัทไหนที่เราสนใจแล้วเราแบบว่าอยากเข้าไปทำงานเนี่ยค่ะก็ไปที่เว็บไซต์เขาโดยตรงเลยค่ะแล้วก็เหมือนทางแถบด้านล่างของเว็บไซต์ทุกๆเว็บไซต์ค่ะมันมักจะมีเขียนคำว่าสมัครงานเหมือนต้องเข้าไปหลายทีอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนครั้งแรกเนี่ยเขายังไม่เปิดรับสมัครแล้วเหมือนมีจังหวะนึงเนี่ยเขาก็แบบกลับมาเปิดรับสมัครตำแหน่งนี้ก็เลยแบบเอ้ยได้ยื่นพอดีเงี้ยค่ะแต่ทริคนี้สามารถน้องอาจจะเก็บไปใช้ได้นะคะก็คือเรายื่นเรียกแบบออนไลน์ค่ะซึ่งเว็บไซต์ที่ใช้นะคะเป็นเว็บไซต์ Issue ค่ะคล้ายๆเป็นเว็บไซต์สำหรับนิตยสารออนไลน์แต่ว่าเราก็เอามา adapt ใช้กับการทำพอร์ตโฟลิโอของเราแล้วก็แบบเอาพอร์ตโฟลิโอเราอะใส่ลงไปในนั้นด้วยความที่ requirement ที่ของเราเนี่ยมันมีแบบว่าพิธีกรด้วยนิดนึงมีเหมือนอยากเห็นผลงานที่มันเป็นวิดีโอคลิปของเราด้วยก็เลยมีการแบบฝังลิงก์ลงไปในเว็บไซต์นั้นอีกทีนึงซึ่งเขาก็สามารถดูผลงานเราต่อไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีทริคในการใส่ประสบการณ์แบบไหนหรือใส่ข้อมูลอะไรในเรซูเม่หรือพอร์ตโฟลิโอให้แบบโดนใจกรรมการมากยิ่งขึ้นไหมคะจริงๆก็เหมือนแบบเบสิกเลยนะคะว่าเราสมัครตำแหน่งไหนแล้วก็หาสกิลทางด้านนั้นๆใส่ลงไปอย่างเช่นตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะเป็นการผลิตคอนเทนต์แล้วก็หาสกิลที่เราเคยผลิตคอนเทนต์ต่างๆในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะก็มีทั้งการเขียนมีชมรมที่เราอยู่ทำชมรมนิตยสารของคณะอย่างเงี้ยค่ะก็เอาผลงานต่างๆที่เราอ่ะเคยทำเอาตัวเนื้องานลงไปให้เขาเห็นเลยว่าเราเขียนเป็นยังไงเรื่อง soft skill เราก็ต้องไม่ทิ้งเหมือนกันแบบภาวะการเป็นผู้นำเองหรือว่าแบบในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการที่เรามีส่วนร่วมกิจกรรมในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้มันเป็นเหมือน soft skill ที่เราสามารถดึงออกมาใช้ทำให้เขาเหมือนเห็นว่าเราอ่ะมีศักยภาพทางด้าน
ต่างๆอีกอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือการฝึกงานเราอะเลือกที่จะไปฝึกงานในช่วงปิดเทอมก็ไปฝึกเป็นนักข่าวอยู่ที่ช่องไทย PBS ค่ะซึ่งมันก็เป็นอย่างนึงเหมือนทำให้เขาเห็นว่าอุ๊ยเราเนี่ยสนใจในสายงานด้านนี้นะเราสนใจในงานลักษณะนี้นะพอเขาเห็นเนี่ยว่าเราผ่านการฝึกงานมาด้วยแถมไม่ได้บรรจุในหลักสูตรอีกเขาก็ยิ่งเหมือนเห็นว่าแบบอุ๊ยเรามีความตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้แล้วหลังจากที่เรายื่นเรซูเม่พอร์ตโฟลิโอของเราไปแล้วเนี่ยมันมีขั้นตอนการสัมภาษณ์การสอบนู่นนี่นั่นอะไรยังไงต่อบ้างคะคือตอนแรกกะว่าทำกันบ้านเฉพาะแบบว่าเราไว้สัมภาษณ์พูดคุยโต้ตอบกับ HR กับผู้ที่มาสัมภาษณ์เราใช่ไหมคะแต่ว่าพอไปถึงแล้วเขาก็มีเปเปอร์ให้ทำค่ะ2หรือ3หน้ากระดาษ A4 เนี่ยค่ะแบบหลายข้อเป็น10ข้อเหมือนกันเขาก็ถามเกี่ยวกับการศึกษาในปัจจุบันแล้วก็เหมือนถามวิธีว่า create content ออกมา content หนึ่งในหัวข้อแบบนี้เราจะใส่อะไรลงไปบ้างให้เราร่าง content ออกมาแต่โชคดีว่าที่เราทำกันบ้านมาเตรียมไว้ก็เลยแบบทำได้พอทำเสร็จเขาก็กลับเข้ามาสัมภาษณ์เราก็ถามประวัติเราต่างๆดู portfolio ให้เราอธิบาย portfolio เราด้วยว่าแต่ละงานที่เราไปทำเนี่ยเราได้อะไรบ้างณตอนนี้เราต้องการอะไรกับการทำงานหลังจากที่เราจบแล้วอะไรเงี้ยค่ะเจอ HR นิดเดียวแต่ว่าคนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเลยก็ผ่านไปด้วยดีค่ะวันนั้นแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวสมมุติว่าโอเคอยากที่จะมาเป็นเหมือนพี่แนนนี่และมันมีการเตรียมทักษะหรือต้องเรียนรู้อัพความรู้เพิ่มในด้านไหนเตรียมทักษะอะไรเป็นพิเศษไหมคะจริงๆการเตรียมตัวเนี่ยเราเตรียมตั้งแต่มหาลัยเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบชื่นชอบงานในด้านนี้ก็คือปูตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วก็พยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกิจกรรมที่มันเรารู้สึกว่ามันน่าจะต่อยอดในงานเราได้เข้าไปอยู่ในชมรมนิตยสารที่เกี่ยวกับการเขียนก็แปลว่าเราเริ่มมีสกิลในด้านนี้แล้วฝึกงานอย่างที่บอกไปค่ะก็อันนี้ก็คือเหมือนแบบเราแนวมากว่าเราจะทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะส่วนสกิลอื่นๆนะคะการทำครีเอเตอร์หรือว่าการทำการผลิตคอนเทนต์ต่างๆอะค่ะสิ่งนึงที่มันต้องแบบเราต้องได้คือความแม่นยำความรวดเร็วและความละเอียดอันนี้คือต้องมีค่ะทีนี้อยากรู้ว่าพอเราเข้ามาทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่นี่แล้วเนี่ยมีสกิลอะไรที่เราต้องแบบฝึกเพิ่มหรือความรู้อะไรที่เราต้องอัพความรู้เพิ่มเติมอีกไหมคะจริงๆก็อย่างที่บอกไปนะว่าเราทำงานหลายแพลตฟอร์มมากหนึ่งก็คือเราต้องเรียนรู้แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มว่าเขามีคาแรคเตอร์ยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราต้องทำก็คืออย่างที่บอกว่าเราออกไปสัมภาษณ์ออกไปไลฟ์อย่างเงี้ยค่ะสกิลในเรื่องของการใช้กล้องการตัดต่อเบื้องต้นเราก็ต้องทำเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะที่คิดว่าน่าจะเรียนแล้วก็เป็นประโยชน์มากก็คือในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งค่ะอย่างที่บอกว่าการผลิตคอนเทนต์มันก็คือการเผยแพร่ต่างๆให้ทุกๆคนรู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนต้องอาจจะต้องมีความรู้ด้านมาร์เก็ตติ้งด้านแบบ SEO บ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะแบบให้ผลงานเราเนี่ยได้สามารถติดการเซิร์ชหรือว่าแบบให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแบบน้องๆทุกคนอ่ะค้นหาข้อมูลจากเราเนี่ยได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้มาดูที่เรื่องของเงินเดือนสตาร์ทปกติแล้วพอเข้าไปทำงานเนี่ยมันจะสตาร์ทที่ประมาณเท่าไหร่อะคะขั้นต่ำของเงินเดือนใช่ไหมคะมันก็เบสเงินเดือนปริญญาตรีมันก็คือ15,000ตอนนั้นที่สมัครเข้ามาเนี่ยก็บวก15,000ได้หลายพันอยู่ค่ะเราเองเนี่ยสามารถถ้าสมมติออกไปทำงานนอกสถานที่สามารถเบิกค่ารถได้หรือว่าถ้ามีการทำงานเสาร์อาทิตย์สามารถขอ OT ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในเรื่องของการแข่งขันหรือความเป็นที่ต้องการในตลาดเนี้ยค่ะดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนคะถ้าถามก็คิดว่ามีความต้องการค่อนข้างสูงเพราะว่าในทุกๆอุตสาหกรรมทุกๆธุรกิจอย่างเงี้ยมันต้องมีการแฝงการนำเสนอออกไปอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะนั่นแปลว่าการผลิตคอนเทนต์ก็เป็นที่ต้องการอยู่ในสังคมเราค่อนข้างมากแต่แค่ว่ามันจะไปโผล่ในสายงานไหนเท่านั้นเองแล้วในเรื่องของการเติบโตในสายงานอย่างของแนนนี่เนี่ยเรามองของตัวเองว่าเราจะเติบโตไปยังไงบ้างคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้งานที่ทำอะค่ะเป็นเหมือน perfect match เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคพอมันเป็นตัวเราเนี่ยแปลว่าถ้าสมมติมันจะ challenge เราออกไปอีกถ้าเราจะต้องเติบโตมากกว่านี้อีกอะเราอาจจะต้องออกนอกกรอบของเราเองก็คือเหมือนเปลี่ยนรูปแบบวิธีการนำเสนอมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะแบบพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆค่ะด้วยความที่แนนนี่บอกว่านี่เป็น perfect match เลยทำไมอันนี้ถึงเป็นอาชีพที่ใช่สำหรับเราคะหนึ่งคือเป็นเรื่องที่เราถนัดแล้วเราก็เข้าถึงมันได้อย่างเข้าใจค่ะเราชอบมันเราแฮปปี้ที่จะทำมันแล้วก็เรารู้สึกว่าเรายังสนุกกับการทำงานนะตรงนี้เราอยากตื่นมาทำงานมากเรารู้สึกว่าตรงนี้มันคือใช่อ่ะเราไม่ได้เบื่องานเราเบื่อที่มันไม่มีงานก็เลยว่าอันนี้แหละที่แบบใช่แล้วแหละเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วก็แบบได้ออกไปเจอผู้คนด้วยได้แบบช่วยเหลือน้องๆด้วยอะไรเงี้ยก็แบบมันแฮปปี้มากจริงๆค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะโอ้โหวันนี้ได้ทั้งเคล็ดลับความรู้หลายอย่างจากแนนนี่มากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์เนาะแบบลงลึกเลยให้กับน้องๆทุกคนจะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจสำหรับหลายๆคนที่สนใจในสายงานด้านนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะ
ขอบคุณค่ะ